สวัสดีค่ะวันนี้เป็นโอกาสดีมากๆเลยนะคะที่เราได้มาเยี่ยมชมนะชาวริมน้ำป่าสักตั้งแต่นู่นเลยนะคะต้นสายที่บางม่วงเลื่อยลงมาถึงแก่งคอยนะมาถึงเฉลิมพระเกียรติมาถึงตัวเมืองสระบุรีเองแล้วก็มาสิ้นสุดกันที่แถวๆนะคะแก่งเสาให้นะก่อนจะส่งท้ายของป่าสักออกไปที่อยุธยานะคะเราได้ทำโครงการขึ้นมานะคะเรื่องโครงการที่ชื่อว่าสายน้ำสายสัมพันธ์รักเจ้าพระยาป่าสักโดยการนะเชิญนะคะตัวแทนผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้องกับว่าทำสายน้ำวิถีชีวิตวิถีชุมชนนะซึ่งมีภูมิความรู้ภูมิปัญญาทั้งหลายแหล่นี่ค่ะมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันว่าในตั้งแต่บางม่วงต้นสายเนี่ยจนกลางทางจนแก่งคอยเมืองจนถึงออกไปถึงเสาให้เนี่ยไอถึงข้างล่างจนส่งต่อไปที่อยุธยาเนี่ยเรามีทรัพย์สมบัติสลิงคารที่เป็นวัฒนธรรมนะที่นำพวกเรามาจนนะวิถีชีวิตตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาจนถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยมีอะไรบ้างคงจะเริ่มต้นที่ตอนบนนะฮะตรงส่วนนี้เลยนะคะขออนุญาตนะครับได้เล่าถึงนะครับประสบการณ์ดีกว่านะครับของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นประเพณีของชุมชนนะครับในเรื่องของงานล่องแพไฟซึ่งจะจัดเป็นประจำทุกปีในช่วงงานวันออกพรรษานะครับประเพณีล่องแพไฟผมขออนุญาตเล่าคร่าวๆนะครับเป็นการขอขมาสายน้ำนะครับซึ่งเราได้ใช้ดื่มกินกันนะครับก็ประเพณีนี้นะครับซึ่งเป็นประเพณีหลายชุมชนนะครับของท่านอาจารย์ก็ดีนะครับหลายชุมชนได้ทำกันนะครับแต่บางชุมชนก็ปล่อยนะครับเลือนหายไปเนื่องจากนะครับความเจริญรุ่งเรืองทางด้านวัตถุก็ดีนะครับหลายๆสิ่งก็นำพาให้วัฒนธรรมพวกนี้นะครับได้หลุดไปนะครับแต่ชุมชนของเราโชคดีนะครับมีผู้นำดีๆอย่างผมนะครับนะครับก็มีผู้นำนะครับที่ดีๆอย่างผมก็สามารถเชื่อมโยงนะครับวัฒนธรรมประเพณีเก่าๆที่คนรุ่นเก่าสืบทอดกันมาตั้ง200กว่าปีนะครับผมลืมบอกไปอยู่อย่างนึงคำขวัญของผมนะครับเป็นคำขวัญที่มีอยู่3ประโยคนะครับตำบลท่าคอครับตำบลท่าคออำเภอแก่งคอยนะครับคำขวัญของผมมีอยู่2สายน้ำนะครับงามล้ำด้วยวัฒนธรรมประเพณีหลายปีมีภาษานะครับของผมจะเชื่อมโยงกันนะครับสีประจำท้องถิ่นของผมก็คือสีเขียวกับสีส้มนะครับเด็กรุ่นหลังบางคนผมถามรู้ว่าสีประจำท้องถิ่นคือสีอะไรไม่รู้จักผมเขียนป้ายตัวเบลเลอร์เลยติดอยู่กลางหมู่บ้านคำขวัญก็ติดอยู่กลางหมู่บ้านเลยผมติดตรงกลางหมู่บ้านเป็นถนนผมเขียนว่าถนนคนดีนะครับแล้วก็มีรูปของในหลวงท่านนะครับติดอยู่ด้วยนะครับผมถามน้องๆหลายๆคนบอกรู้ไหมว่าคำขวัญของเราคืออะไรไม่รู้สีคืออะไรไม่รู้นะครับสีเขียวก็คือความเป็นธรรมชาตินะครับเราโตกับธรรมชาติที่ดีนะครับในกลุ่มของอำเภอแก่งคอยเรานะครับสีส้มก็คือความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆเรื่องนะครับมีอยู่2สีที่ผมใช้นะครับขออนุญาตเล่าต่อนะครับจากการได้แง่คิดจากท่านอาจารย์นะครับทั้ง2ท่านนะครับก็ว่าจากวัฒนธรรมประเพณีที่เราจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีก็มีหลายอย่างนะครับเช่นทำบุญกลางบ้านนะครับทำบุญกลางบ้านคืออะไรในที่นี้ท่านคงน่าจะยังมีประเพณีนี้อยู่นะครับทำบุญกลางบ้านก็คือการได้ทำบุญนะครับโดยมีพิธีสงฆ์เข้ามาร่วมนะครับมีพระเข้ามาร่วมแล้วก็ปล่อยความทุกข์โดยมีกระทงหน้าวัวกระทงสามเหลี่ยมนะครับก็จะมีรูปคนตัดเป็นปั้นเป็นดินเหนียวก็ดีนะครับทำเป็นกับกล้วยจากกับกล้วยก็ดีนะครับจากวัฒนธรรม
ประเพณีล่องแพไฟมาทำบุญกลางบ้านมีตุ๊ดไทยนะครับตุ๊ดไทยจะมีก่อนตุ๊ดจีนจะมีก่อนตุ๊ดสงกรานต์นะครับซึ่งมีความเชื่ออยู่อย่างนึงก็คือตุ๊ดไทยเป็นช่วงที่เมื่อก่อนคนสมัยแต่ก่อนนี่จะทำการเกษตรพอถึงฤดูที่เราจะต้องพักผ่อนก็คือจะมีการดื่มการเล่นการกินซึ่งเป็นการพักผ่อนของคนที่นั่นนะครับหลายๆหมู่บ้านหลายๆชุมชนน่าจะทำกันอยู่นะครับก็มีทั้งไม่ได้ส่งเสริมให้เล่นการพนันนะครับก็คืออยากจะเล่าให้ฟังว่ายังทำอยู่ก็คือมีการเล่นโบกเล่นไพ่นกกระจอกมีการดื่มเหล้านะครับไม่ได้ส่งเสริมให้ว่าที่จะเล่นการพนันหรือส่งเสริมให้ดื่มสุรานะครับแต่อยากจะเล่าถึงประเพณีที่เรายังทำกันอยู่นะครับภาษาย้อนะครับที่เราใช้กันนะครับที่นี่น่าจะเป็นภาษายวนนะครับแต่ที่บ้านผมเป็นภาษาย้อนะครับที่แก่งคอยนะครับน่าจะมีแค่ประมาณ3หมู่บ้านนะครับภาษาย้อครับพูดให้ฟังหน่อยภาษาย้อได้ครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังเอา1ถึง8ก็ได้นะครับนับ1ถึง8จะไม่เหมือนกัน1 2 3 4 5 6 7 8ใช่ไหมครับแต่ภาษาของบ้านผมจะ1 2 3 4 5 6 7 8 8แต่คนไทยก็จะ8ธรรมดาแต่ของผมจะ8ภาษามันจะโดดขึ้นมาหน่อยนึงนะครับอะไรที่มันเชื่อมโยงกับสายน้ำได้ก็คือประเพณีล่องแพไฟนะครับมันจะเชื่อมกับสายน้ำมันจะเชื่อมกับคนข้างล่างได้ยังไงนะครับก็คือการขอขมานะครับสายน้ำมันสามารถเชื่อมโยงกันได้แล้วก็ตอนนี้เราโชคดีอยู่อย่างนะครับที่บ้านผมนี่โชคดีอยู่อย่างรวมถึงข้างล่างด้วยกำลังโชคดีด้วยก็คือเรากำลังจะมีประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ในรูปแบบใหม่ก็คือลูกหลานจะได้รู้ว่าเมื่อก่อนสายน้ำที่ดีเป็นยังไงเดี๋ยวนี้สายน้ำที่กำลังเสียเป็นยังไงในอนาคตอีก3ปีสายน้ำที่กำลังเสียมากๆจะเป็นยังไงแล้วมันจะพลิกกลับมาให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาว่าทำไมเมื่อก่อนน้ำดีต้องมีปลาน้ำเสียไม่มีปลาแล้วก็น้ำเน่าเลยนะครับผมคาดว่าถ้าเรายังนิ่งเฉยกันอยู่แบบนี้นะครับอีกประมาณสัก3ปีนะครับน้ำสายน้ำแห่งนี้น่าจะเป็นน้ำที่ใช้ไม่ได้เลยสำหรับพูดถึงแก่งคอยนะครับแก่งคอยนั้นถือว่าเป็นพื้นที่ที่ตามประวัตินะครับมีคนเนี่ยมีมนุษย์นะฮะก็ที่อาศัยอยู่นะครับเป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดนะครับนะมีการพบหลักฐานว่าณจังหวัดสระบุรีนั้นมีการพบเครื่องมือหินในยุคกลางนะครับที่บริเวณถ้ำพระโพธิสัตว์นะครับในขณะเดียวกันต่อเนื่องมานะครับเมื่อประมาณ 1,500 ปีมาแล้วนะครับได้สันนิษฐานว่าที่บริเวณหมู่บ้านหนองยิ้วผาและหมู่บ้านดงน้ำบ่อตำบลหินซ้อนนะครับซึ่งทั้งสองที่เนี่ยเป็นลำห้วยที่จะไหลลงแม่น้ำป่าสักนะครับก็จะมีการค้นพบแหล่งโบราณคดีที่นั่นนะครับซึ่งเป็นยุคปลายหินใหม่นะครับซึ่งเป็นสองหมู่บ้านครับอยู่ที่ตำบลหินซ้อนครับแล้วก็หลังนั้นจากนั้นเป็นต้นมาครับแก่งคอยก็เปลี่ยนแปลงในเรื่องของเมืองมากขึ้นนะครับก็คือในสมัยของสันนิษฐานว่าในสมัยของพระเจ้ากรุงธนบุรีนะครับได้ไปตีเวียงจันทร์นะครับแล้วก็ได้กวาดต้อนผู้คนส่วนหนึ่งนะฮะมาไว้ที่แก่งคอยซึ่งจะเป็นลาวเวียงครับแต่ที่มีการเคลื่อนย้ายประชากรหรืออพยพและเทครัวเนี่ยมากที่สุดนั้นนะครับก็คือในช่วงสมัยรัชกาลที่3ภายหลังที่เจ้านุวงศ์นั้นนะได้พ่ายแพ้ต่อสยามนะครับก็จะมีการกวาดต้อนหรือเทครัวในส่วนที่เป็นลาวนะครับไม่ว่าจะเป็นลาวเวียงนะครับมาไว้ที่แก่งคอยมากที่สุดครับมีลาวย้อบางส่วนครับมีลาวพวนอีกบางส่วนนะครับ
มาไว้ที่แก่งมาอยู่ที่แก่งคอยครับดังนั้นในส่วนของลาวนั้นที่แก่งคอยเนี่ยลาวเวียงนั้นจะมากที่สุดนะครับและชัดเจนมากก็คือมาอยู่ที่แก่งคอยในช่วงสมัยร.3นะครับในสมัยที่3นั้นก็ต่อเนื่องถึงสมัยร.4เนี่ยก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวร.4นะรัชกาลที่4นั้นเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่ชาติตะวันตกได้ล่าอาณานิคมหรือหาเมืองขึ้นนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วนะครับกรุงเทพก็ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นักใช่ไหมครับพระองค์จึงได้โปรดให้มีการหาเมืองหลวงใหม่นะครับดังนั้นท่านได้โปรดให้พระอนุชาก็คือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยไปที่โคราชนะครับหรือนครราชสีมาเพื่อจะดูว่าที่นั่นเนี่ยเป็นเมืองหลวงอีกแห่งหนึ่งได้ไหมนะครับปรากฏว่ากันดารน้ำมากก็เลยไปเอาที่ลพบุรีแทนนะครับพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นได้มาเห็นทำเลที่บริเวณบ้านสีทานะครับที่ตำบลสองคอนปัจจุบันนี้นะครับได้โปรดให้สร้างวังเราเรียกว่าพระบวรราชวังสีทาขึ้นนะครับที่บริเวณติดกับลำน้ำป่าสักนะครับและขณะเดียวกันนั้นก็ได้โปรดให้มีการสร้างสถานที่นะครับเพื่อเป็นการฝึกทหารนะครับอยู่ที่แถวแถวบ้านผู้ใหญ่โชคนี้นะครับเราเรียกว่าเขาคอกครับที่เรียกว่าเขาคอกเพราะว่ามันลักษณะมันเป็นคอกสัตว์ครับข้างในมีพื้นที่ก็กว้างขวางมากนะครับเพียงแค่ทำประตูทางเข้าด้วยอิฐด้วยหินก้อนใหญ่ๆนะครับทำแค่ทางเข้าเล็กน้อยเนี่ยก็สามารถที่จะควบคุมพื้นที่ข้างในได้นะครับทางบกช่วงหน้าน้ำก็เรือเข้าได้ช่วงทางช่วงหน้าแล้งก็เดินเข้าได้นะครับดังนั้นมันจะคู่กันนะครับก็คือเราเรียกว่าโบราณสถานเขาคอกนะครับซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องจากพระบวรราชวังสีทาครับนะครับนั่นคือพูดถึงแก่งคอยนะครับส่วนรอยพุทธบาทน้อยนั้นนะครับผมก็ไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนนะครับว่าเป็นในยุคใดนะครับแต่รอยพุทธบาทน้อยนั้นก็ปัจจุบันก็ถือว่าเป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดสระบุรีและชาวสระของชาวแก่งคอยด้วยนะครับล่าสุดนี้นะครับก็ได้มีการฟื้นฟูประเพณีปิดทองรอยพุทธบาทน้อยแล้วครับนะครับที่บริเวณวัดพุทธบาทน้อยตำบลสงครครับอยู่ที่หมู่ที่10ครับซึ่งเป็นเขตของกลุ่มไทยยวนเราครับนะครับต่อเนื่องมานะครับผมก็คงจะลำดับกระโดดข้ามมาเลยครับจนถึงเมื่อวันที่2เมษายน2400แล้วแก่งคอยนั้นก็เริ่มเจริญก้าวหน้าขึ้นนะด้วยการและการสมัยการที่5นั้นได้โปรดให้สร้างทางรถไฟสายกรุงเทพอยุธยาแล้วก็ต่อเนื่องถึงกรุงเทพนครราชสีมาครับก็ทำให้แก่งคอยนั้นเป็นเมืองเปิดขึ้นนะครับก็มีการเคลื่อนย้ายประชากรนะครับการที่ขนวัวควายด้วยกลุ่มนายฮ้อยก็มาขึ้นรถไฟแทนนะก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญครับจนมาสมัยกันสมัย2488 2เมษายนแก่งคอยก็ถูกสัมพันธมิตรไปทิ้งระเบิดเพราะคิดว่าบริเวณนั้นทหารญี่ปุ่นเนี่ยไปอยู่แถวนั้นนะครับปรากฏว่าคนแก่งคอยก็เลยโชคร้ายครับก็มีการตายกันไม่น่าเห็นป้ายโฆษณาอยู่ตามทางว่าจะมีการย้อนยุคสงครามมาที่2ที่3นี้ที่แก่งคอยครั้งที่3ที่4เห็นว่าอย่างนั้นเนาะโอ้น่าสนใจค่ะครับดังนั้นวันที่2นะครับทุกปีนะครับก็จะมีการรำลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตนะครับที่น่าจะมีอนุสาวรีย์เขาเรียกอนุสาวรีย์ลูกระเบิดครับตั้งอยู่วัดแก่งคอยวันที่2ก็ไปทำพิธีวางพวงหรีดนะครับแล้วก็ทำบุญเลี้ยงพระถวายเป็นเรียกว่าอุทิศส่วนกุศลให้นะครับพอตอนกลางคืนนะครับซึ่งผมขออนุญาตครับทีมของท่านเฉวงศักดิ์เหล็กกล้านะครับซีโปรครีเอชั่นก็จะไปนำเสนอเขาเรียกว่าแสงกิจการแสดงแสงและเสียงและสื่อผสมครับถ้าเราเรียกแบบง่ายๆแบบชาวบ้านเราสมัยก่อนก็เรียกว่าไลฟ์แอนด์ซาวด์แล้วกันนะครับก็ปีนี้จะมีวันที่2และคืนวันที่2และคืนที่3ครับส่วนพื้นที่ใกล้ในวัดแก่งคอยนั้นก็จะมีเรื่องของการย้อนยุคไปตั้งแต่สมัยสงครามโลกที่2ครับ